วิภาวีสีทองเผยถ้าเขาทำได้คองควันชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวที่อยากซื้อมากที่สุดตอนนี้หลังได้แชมป์แฟนๆได้ยินถึงกับมือไม้สัน่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดก็จะยังคงอยู่กับบทสัมภาษณ์ของวิภาวีสีทองนักกีฬาโคต้าเอเชียคนแรกที่คว้าชแชมป์วีลีกได้สำเร็จซึ่งวิภาวีได้เปิดใจกับนิตยาสารชื่อดังนะคะของเกาหลีค่ะโดยเรื่องราวนั้นนะคะเกี่ยวกับการที่วิภาวีเป็นนักกีฬาโคต้าเอเชียคนแรกที่ช่วยทีมทําให้คว้าชแชมป์ลิกได้สําเร็จพร้อมทั้งยังเผยเรื่องราวที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวที่วิภาวีเองอยากได้มากที่สุดตอนนี้คืออะไร เดี๋ยวเรานะคะมาฟังคําสัมภาษณ์ของวิภาวีกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยวิภาวีนะคะได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงหรือความฝันฉันมาที่นี่ด้วยประสบการณ์ยังน้อยฉันค่อนข้างกังวลในคืนก่อนที่จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดที่สแต่ฉันหลับสนิทเพราะว่าฉันเหนื่อยมากหลังจากนั้นฉันก็นอนหลับได้ดีฉันกินได้มากเท่าที่อยากจะกินแล้วก็พักผ่อนฉันตื่นประมาณ10บโมงถึงสิบเอโมงกินอาหารไทย ฉันยังคิดอยู่เลยว่านี่มันคือความฝันเมื่อเดินทางมาที่นี่แล้วด้วยความตั้งใจของฉันคือการคว้าแชมป์และฉันดีใจที่ทำมันได้สำเร็จมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่และฉันคิดว่าฉันคงไม่สามารถผ่านผลมันไปได้ด้วยตัวฉันเองผู้เล่นและทีมสตาฟทุกคนทำงานกันหนักมากฉันคงลืมมันไม่ลงมันเป็นครั้งแรกของโคต้าเอเชียและครั้งแรกของการคว้าแชมป์มันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ลืม ฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฉันรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งขึ้นเมื่อสามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้วยตัวเองที่ประเทศไทยฉันได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่มากมายและทําตามแต่ที่นี่ฉันต้องทํามันด้วยตัวของฉันเองนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันเติบโตขึ้นฉันเคยนั่งรถบัสและรถไฟใต้ดินคนเดียวเยจีบอกให้ฉันได้ลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ดูและฉันก็ลองทํามันค่ะและยังมีช่วงที่วิภาวีกล่าวถึงโค้ดนะคะ ฉันรู้ว่าโค้ชของเราทำงานหนักขนาดไหนนักกีฬาก็ทำงานหนักกันอย่างหนักแต่โค้ชใจดีและดูแลเหมือนฉันเป็นลูกสาวของเขาฉันเองก็คิดเหมือนว่าเขาเป็นคุณพ่อของฉันฉันอยากจะบอกให้โค้ชดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมันรู้สึกดีมากๆและฉันมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขาในซีซั่นนี้ขอบคุณที่เลือกฉันเข้ามาร่วมทีมและหวังว่าซีซั่นหน้าคุณจะยังเลือกฉันอยู่ค่ะหลังจากนี้ฉันต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนเพื่อนักกีฬาทีมชาติไทยอีกครั้ง เป้าหมายของฉันคือการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสฉันไม่คิดว่าฉันจะมีเวลาว่างไปท่องเที่ยวและมาถึงของที่วิภาวีได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองถ้าเขาทําได้โดยวิภาวีได้บอกว่าถ้ามีของขวัญสักชิ้นที่ฉันอยากจะซื้อให้กับตัวเองนั้นฉันจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดนั่นเองค่ะซึ่งแฟนบอลได้ยินแบบนี้แล้วถึงกับมือไม้สัน่นอยากจะเปเจ้าสจริงจ พร้อมกันยังบอกอีกว่าสปอนเซอร์ได้ยินแบบนี้แล้วลดหุนใดต้องข้าแล้วล่ะสำหรับปัจจุบันนี้นะคะวิภาวีได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วซึ่งก็จะเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมกับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยว่ารายการแข่งขันในวีเอนลนั้นแต่ละทีมคขาดโหดทั้งนั้นแต่เชื่อว่าด้วยคุณภาพประสิทธิภาพของเกมรับและเกมรุกข,ของทีมไทยที่ได้ไปฝึกจากหลีเกาหลีหลีญี่ปุ่นนะคะ จะทำให้ทีมพัฒนาต่อยอดไม่มากก็น้อยนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแอดก็อยากจะเห็นตอนรวมทีมกันแล้วค่ะว่าฟอร์มการเล่นของทีมไทยของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในการแข่งขัน VNL ค่ะรอบแรกผลการแข่งขันของทีมไทยเราจะเป็นอย่างไรและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราในการแข่งขัน VNL ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ